สวัสดีครับวันนี้พบกับจอห์นซ่าสเปเชียลนะครับยังคงอยู่กับเจ้า Honda All New PCX 150อยู่นะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการทำในเรื่องของการไล่ข้างโอเพ่นกันไปแล้ววันนี้ครับต่อเนื่องกันไปเลยครับเราจะทำการผ่าเครื่องนะครับเพื่อที่ทำการโมดิฟายเจ้า All New PCX 150ตามฉบับของคนที่ชอบความเร็วกันนะครับและณขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าร้านของช่างลี่นะครับลี่เอนจินนะครับที่อยู่บริเวณของสี่แยกลาดพร้าวเขาซึ่งวันนี้ช่างลี่จะทำหน้าที่ในการให้ความรู้กับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องของการโมดิฟายเจ้า Honda All New PCX คันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณหน้าร้านของช่างลี่ลี่เอนจินย่านลาดพร้าววังหินแล้วนะครับสวัสดีครับช่างลี่ครับสวัสดีครับพี่จอห์นครับครับห่างหายไปนานนะครับครับผมต้องบอกว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วกระแสของไล่ข้างโอเพ่นมันอยู่ไม่รอดแล้วอ่ะมันแรงสู้เขาไม่ได้แล้วเป็นธรรมชาติพี่รถมันเริ่มต้นยังไงมันก็ต้องไปต่อเนื่องไปเรื่อยใช่ไหมใช่ก็เลยอยากจะให้ช่างลี่ช่วยเซตติ้งให้ใหม่คืออย่างที่บอกคืออยากได้ให้มันแรงขึ้นแล้ววันนี้ช่างลี่ก็เอาของมากองเต็มเลยสเต็ปนี้ก็สเต็ปไหนก็เป็น60ชัก3 60ชัก3ยืดชัก3มิลยืดชัก3มิลนี่คือของที่จะต้องทำการล้มรถเอามาใส่เลยเหรอใช่ครับมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจบ้างให้ความรู้เพื่อนๆนิดนึงได้ไหมน่าสนใจอ่ะใช่โหมันก็เหมือนกันทุกที่ผมก็ไม่รู้จะคืออ่ะแล้วก็เป็นทีละอย่างแล้วกันก็เป็นข้อเบี่ยงครับชัก3ยืดที่สลักแต่ผมก็ถ่วงวิธีการถ่วงก็จะแบบแตกต่างกันออกไปแล้ว อันนี้ก็เป็นตามสไตล์ที่ผมถ่วงได้ก็เป็นประมาณนี้ก็ชักถ้าจะไปยืดที่เค้าเรียกนะยืดที่ข้อตายตัวการถ่วงผมยังไม่ได้คำนวณว่าต้องถ่วงเท่าไหร่จุดตกมันถึงจะตกเท่าไหร่ก็เลยใช้แบบนี้ง่ายง่ายดีรวดเร็วเป็นชักที่สลักข้อเหวี่ยงแทนใช่ครับถูกไหมแล้วก็อันนี้ก็คือชุดของข้อเหวี่ยงกับก้านใช่ครับใช้ก้านเดิมยืดสลักอย่างเดียวแล้วก็ถ่วงก้านเดิมนี่เอาอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ผมทำมาไม่หักครับหักเนี่ยเราต้องหาสาเหตุก่อนหักเพราะอะไรกำหนึ่งกำลังอัดเยอะสองลูกเบรกไหมสามก้านเนี่ยมันใช้อะไรมากี่กิโลแล้วโลหะที่มันใช้ไปนานๆอ่ะมันล้ามันก็เลยที่จะหักเลยประมาณนั้นซะมากกว่าอย่างสเต็ปนี้เนี่ยช่างลี่ว่าการันตีได้ว่าวิ่งประมาณกี่พันโลกี่หมื่นโลถ้าเป็นชักสามเนี่ยอายุการใช้งานที่จะไม่รู้สึกรถจะแบบเขาเรียกอาการที่จะออกเลยคือ8,000โลบวกแต่ส่วนมากที่ทำไปก็จะบางทีก็15,000 25,000ก็มีที่จะสังเกตได้ว่ารถจะมีอาการเนี่ยก็คือ1คือควันไหล2ก้านดังจะเป็นเรื่องพวกนี้ส่วนมากแต่ก็ขี่ได้ปกติโอเคก็คือประมาณ10,000โลก็ยังสามารถที่จะขี่ได้สบายๆใช่ครับโอเคแต่ถ้าพังส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าพังคือระเบิดเงี้ยคือผมไม่มีระเบิดแน่นอนไม่มีระเบิดใช่ไม่มีระเบิดแน่นอนเพราะว่าคำนวณหมดแล้วใช่หมดแล้วโอเคอันนี้ก็คือท่อนล่างมาดูท่อนบนบ้างดีกว่าท่อนบนก็มีลูกใช้เสื้อเดิมครับเสื้อเดิมขวานในลูก60ลูกก็ใช้ LHK ตลาดทั่วไปครับแล้วก็มาเซตหาเอาไล่ห้วยขวางใช่ครับแล้วก็ทำฝาบนด้านบนใหม่ใช่ครับโอเคขวานแล้วก็ฝาก็ใช้ฝาเดิมเปลี่ยนวาลฝาเดิมเปลี่ยนวาลแล้วก็แยงแยงใหม่ก็ตามที่ช่างลี่ทำให้กับใช่ครับถูกไหมใช่ครับเดียวกันแบบเดียวกันวาลเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ครับไปใช้ของแท้เพื่อความทนทานเพื่อความทนทานใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวไหลอีกไม่งั้นไหลโอเคแล้วก็มีแคมอันนี้แคมก็สเปคที่สั่งตั้งมาสำหรับร้านผมโอเคเป็นแคมของ D Engine ใช่ครับเป็นของผมเองเลยโอเคครับเดี๋ยวเราแกะมาดูหน่อยว่าแคมช่างลี่เป็นยังไงค้างไว้แป๊บนึงครับได้ครับอันนี้ก็คือแคมทั่วไปครับแคมสำนัก D Engine ใช่ครับยกเท่าไหร่ปิดยังไงเปิดเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็น 5.6 ประมาณนั้นครับผมไม่ถึง6อ๋อน่าจะ 5.6 ครับไม่ได้ยกเยอะครับไม่ได้ยกเยอะใช่ครับของพวกนี้มันอยู่ที่คนไล่มากกว่าไม่จำเป็นต้องยกเยอะคือบางคนยังไม่เข้าใจว่ายกเยอะเพื่ออะไรยกน้อยเพื่ออะไรแต่แคมมันจะมีแบบว่าองศาเปิดเท่านี้ยกเท่านี้ปิดเท่านี้มากกว่าไม่ใช่ว่าคุณจะวัดแต่ยกอย่างเดียวแต่คุณไม่รู้ว่าเปิดเท่าไหร่ปิดเท่าไหร่แบบนั้นนะท้องตลาดมันถึงส่วนมากเขาถึงจะแบบซื้อแคมหลายๆอันแล้วมาลองหาเอาแต่ของผมมีที่วัดเนี่ยก็จะเราวัดให้เปิดเท่านี้เราลองที่นี่ดีไหมแบบนี้มีไหมแล้วก็ลองดูแล้ววัดแล้วก็เทสพอเทสดูแรงม้าเปรียบเทียบแต่ที่ถ้าเราลองว่าปรับลงเป็นเราลองสั่งสร้างแบบองศาต่ำหน่อยปิดเร็วขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็ลองแบบนั้นไปอันนี้คือจบแล้วจบแล้วเพราะสเต็ปพวกนี้จะใช้แค่ประมาณนี้ก็พอครับผมที่เหลือก็จะมีอย่างนี้วันนี้รู้สึกว่าช่างลี่ใส่กล่องด้วยใช่ครับก็เป็นกล่อง Octane Max Octane Max 1เวอร์ชั่น4ใช่ครับ
ซึ่งหมายถึงว่าณขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดใส่กองไปเนี่ยรถก็คือจะเป็นสแตนด์อะโลนเลยใช่ครับมันมีให้เลือกทั้งพิกกี้ทั้งสแตนด์อะโลนแต่ส่วนมากผมจะอยากให้จูนสแตนด์มากกว่าเพราะว่ารถที่ทำใหม่หรือว่าเซตเครื่องขึ้นมาใหม่เนี่ยองศาการต่างฉีดน้ำมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแคมวาล์วมันก็จะเปิดผิดองศาใช่ไหมเราจะย้ายองศาเปิดแล้วก็กำลังอัดที่เราทำเข้าไปมันจะมากกว่าสแตนดาร์ดเยอะพอสมควรเพราะเราจะเลือกน้ำมันคือเหมือนพี่จอนอยากขี่ทางไกลเราก็จะเลือกน้ำมันใช้เป็น E20 ให้แล้วก็องศาจุดระเบิดแล้วก็จะเป็นเหมาะสมกับน้ำมัน E20 โอเคที่เหลือก็คือพวกลูกปืนอุปกรณ์ที่ต้องบอกว่าร้านนี้ก็คือเน้นของแท้หมดใช่ครับเปลี่ยนใหม่หมดคือถ้าเราลื้อเครื่องหนึ่งครั้งนี่เราจะเปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนหมดเลยใช่ครับอันนี้ก็คอ ID นะครับอันนี้มันเป็นเอาไว้เปลี่ยนใส่ลิ้นอะไรพวกนี้ได้ครับผมนี่ก็คืออุปกรณ์ที่จำเป็นแล้ววันนี้จะลองเป็นน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับ Omega ZL850 ตัวใหม่ล่าสุด 10W30 เอาอยู่ไหมอยู่พี่เพราะส่วนมากก็ใช้30ส่วนมากเพราะรถออโต้มันไม่ต้องเลี้ยวเลี้ยงอะไรเลยแค่หล่อลื่นอย่างเดียวฮะอ๋อแล้วมีอีกอย่างนึงที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอะเสื้อเนี่ยการคว้านเนี่ยคือของผมจะคว้านแบบใช้มอเกจวัดที่ลูกสูบแล้วก็ขัดจนให้มันได้ความโตเท่าที่เราต้องการใช่ครับคือแบบว่าเลือกเคลียร์มาให้แล้วโอเคเปอร์เซ็นที่จะติดนี่มีน้อยมากฉะนั้นก็คือเคลียร์โอเคแล้วใช่ครับส่วนมากจะคว้าแล้วก็ซัดได้เลยโอเคซัดได้เลยแต่ส่วนน้อยที่ลูกจะเบรกครับอันนี้ก็คือเป็นชุดชามซึ่งวันนี้ก็คือจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดชามปรับองศาแบบนี้ใช่ครับตามนั้นนะครับงั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลื้อวิธีการไล่การประกอบจากช่างรีเอนจินกันเลยครับก็ยกรถไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยกเครื่องลงแล้วก็จะถึงเวลาที่เราทำการระเบิดเครื่องกันนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยสเต็ปที่กำลังทำคือเดิมมันอยู่ยากแล้วเราก็เลยทำเป็นลักษณะคือวางเครื่องใหม่หมดเลยซึ่งมันต้องใช้เวลานะทั้งนี้เนาะใช่ครับปกติถ้าเกิดว่ารับงานอย่างนี้ลูกค้าเนี่ยประมาณกี่วันก็12 อาทิตย์ถึง 20 วันครับประมาณ2 อาทิตย์ถึง 20 วันถ้าคิวยาวก็เป็นจอดเป็นเดือนอะจอดเป็นเดือนเหมือนกันใช่ครับเพราะมันเป็นงานละเอียดนะมันต้องส่งของลื้อออกมาจังหวะวันที่จะลื้อก็จะลื้อวันที่จะส่งของก็จะส่งของพอส่งของไปก็ต้องรอเอากลับมาก็ต้องมานั่งรอประกอบคันที่ลื้อก่อนหน้าก่อนกว่าจะมาถึงคิวที่จะประกอบครับผมมันก็เลยนานเพราะแบบนั้นครับประกอบไม่นานหรอกแต่คือมันต้องมารอคิวที่จะประกอบรอของแล้วก็รอคิวประกอบซึ่งคันนี้เนี่ยได้มีการเตรียมการเอาไว้แล้วใช่ครับก็เลยเร็วนัดไปแล้วนัดไปแล้วยังไงตอนนี้ก็ยังคงรับอยู่รับครับปกติครับแต่คือมันต้องจองคิวนิดนึงต้องคุยกันก่อนครับต้องทำความตกลงความเข้าใจกันก่อนไม่ใช่ว่ารับแต่ทำมีย่านะไม่อันนี้ยังไม่พร้อมเลยครับอันนี้แค่เตรียมไว้เฉยอ๋อโอเคแล้วก็ลงมีเวลาก็ลงทุนไปเรื่อยปรับไปเรื่อยโอเคโอเควันที่เปิดมันถึงจะแบบครบเลยได้อย่างตอนนี้เนี่ยสเต็ปที่เราทำก็คือเป็นลูก60ชัก3ใช่พี่ถ้าสมมติว่าอยากจะให้มันแรงเพิ่มอีกใส่ชัก4ชัก5เข้าไปอ่ะในความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันก็แรงกว่านะแต่คือมันไม่ทนอ่ะมันไม่คุ้มค่าเงินที่เสียพี่ก็เลยไล่ทุกเขาเรียกอะไรอยากให้ลูกค้าหรือคนที่เพิ่งซื้อรถใหม่ได้แค่นี้มันก็160บวกแล้วผมว่ามันก็แรงมากพอแล้วนะคือมันเพียงพอแล้วใช่ครับแต่คือความคุ้มค่าของเงินที่อยากจะที่มันเสียไปเนี่ยแล้วแบบมันจะโอ้ทำไปแม่งเสีย40,000แต่มันขี่3เดือนพังเนี่ยมันก็ไม่คุ้มไงก็เลยยังไม่อยากให้ทำมากไปกว่านั้นโอเคก็เลยเบรกสเต็ปไว้ที่เท่านี้ในลูกค้าทั่วไปก็เป็นสเต็ปแบบนี้แหละเรียกว่าเป็นสเต็ปพอเพียงพอละและตอนนี้นะครับการลื้อการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการประกอบแล้วใช่ไหมช่างเล็กใช่ครับอย่างการประกอบเนี่ยต้องมีขั้นตอนไหนที่แบบว่าต้องเป็นพิเศษไหมพิเศษก็จะมีแต่ข้อเหวี่ยงการใส่เข้าไปก็จะมีเครื่องมือพิเศษอย่างเดียวดูข้อเหวี่ยงแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเพราะว่ามันง่ายมากเลย Honda รุ่นนี้ถ้าสมมติว่าเป็นแบบช่างบ้านนอกทั่วไปอ่ะที่แบบว่าเขาไม่ได้มีเครื่องมือเขาต่อปุ๊ก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 เข้าไปเลยข้อจะบิดข้อจะบิดถูกไหมใช่ครับข้อมันจะดิ้นมันจะไม่กลมไม่ควรทำไม่ควรครับโอเคก็คือมันเครื่องมือมันไม่แพงพี่ไม่ถึงพันหรอกมากสมัยเนี้ยใช่ยังไงก็ต้องใช้ใช่ครับคืออยากให้ช่างที่แบบต้องควรต้องซื้อไว้ครับครับผมต่อให้มันเป็นซื้อมาใช้ครั้งเดียวก็ต้องมีเก็บไว้เพราะว่าคันหน้าอาจจะต้องได้ใช้
พราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่สมัยนี้มันก็ต้องมองด้วยว่าถ้าช่างเคยทำแล้วถึงจะกล้าลงไปทำถูกป่ะพี่ใช่ไม่ใช่ว่าไอ้คุณไม่เคยทำแล้วก็ไม่อยากจะทำละมันออกแบบมาเครื่องบล็อกนี้มันง่ายมีข้อเหวี่ยงเปล่าๆเลยล้นอยู่เลยแล้วก็ใส่เข้าไปโซ่ใส่ข้างนอกถ้าเป็นรุ่นอื่นมันก็จะยากหน่อยจะใส่โซ่กับข้อพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะยุ่งยากเวลานั่งหิ้วโซ่อะไรอย่างงี้ถูกต้องครับต้องใช้คนจับอะไรช่วยอะไรเงี้ยครับแล้วคนออกแบบเครื่องมือพิเศษนี่ก็ไอเดียดีนะเขาก็นั่งนึกได้ไงว่าต้องทำแบบเนี้ย แล้วก็ดูเข้าไปเนี่ยไอพวกนี้มันสุดยอดจริงใช่ตอนนี้ที่ใส่อยู่นะครับก็จะเป็นข้อเหวี่ยงแล้วก็เป็นก้านที่ทำการยืดชักเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัวใหม่ละล่าสุดถ้าคำนวณตามซีซีก็น่าจะได้ประมาณสัก180ได้เนาะตอนนี้184ครับ184ซีซีเราก็จะมาเช็คว่าแคมที่เราใส่เข้าไปที่อัดเข้าไปใหม่เนี่ยมันเป็นองศาตรงกับที่เราสั่งผลิตมาหรือเปล่านะครับก็โดยการเราจะใช้นี่เขาเรียกอะไรไดเกตไม้โปวงกลมใช่ไหมครับแล้วก็มาขีดแล้วก็มาหาตำแหน่งแล้วก็ขีดองศาไว้ขีดไว้เสร็จปุ๊บนี่เราก็จะมาใช้ไดเกตหมุนก็ไอ้พวกนี้คือเขาเรียกว่าวิธีการบิดแคมเนี่ยตั้งแคมบิดแคมก็จะเพาะอย่างนี้ครับแล้วก็จะมาหมุนเช็คอันนี้แล้วก็เริ่มไปอันนี้เราเช็คที่ YD ก่อนนะครับ YD เริ่มเปิดเนี่ยเริ่มเปิดเข็มจะทำงานละเริ่มเปิดไปหมุนไปจนถึงรอบแล้วก็มาดูขีดว่ามันตรงกับตำแหน่งมาร์คที่เรามาร์คไว้ไหมถ้าตำแหน่งตรงกันปุ๊บก็แสดงว่าอัดแคมตรงแล้วแสดงว่าผ่านแล้วเครื่องตัวนี้อัดรอบเดียวจบเลยเวลารถทำเครื่องนะครับอยากจะแนะนำเรื่องความร้อนที่อุณหภูมิมันจะสูงระหว่างการขี่นะก็ของผมก็จะแก้ไขโดยที่เนี่ยผมก็แงะมาแล้วนะถอดวาล์วน้ำออกไส้มันถอดไส้วาล์วน้ำใช่เพราะไอ้ไส้วาล์วน้ำเนี่ยมันจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่สั่งให้พอเราอุณหภูมิถึงปุ๊บมันจะยกตัวใช่ไหมครับเพื่อเปิดให้น้ำมันวิ่งความผ่านโดยที่ไอ้ประมาณ92องศามันถึงจะเปิดแต่เวลาเครื่องมันร้อนอ่ะมันร้อนด้วยความรวดเร็วไงผมก็เลยเอาออกเลยให้น้ำมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาครับพอมันจะใกล้อย่าง8 90ปุ๊บมันก็วิ่งผ่านกลับมาพีทำความเย็นกันแล้วก็ให้มันแบบกลับมาเย็นเหมือนเดิมอ่ะทันเนี่ยก็ต้องเอาออกแล้วก็ประกอบกับไปเหมือนเดิมข้อควรระวังก็โอลิงพวกนี้มันจะบางมากนะครับมันจะเล็กให้ใส่ให้มองให้ดีครับผมพยายามอย่าถ้าใครเอาไปรื้อทำเองก็นี่ครับเนี่ยวิธีนี้ครับช่วยได้น้ำไม่ดันในอีกจุดหนึ่งเป็นเรื่องของการถอดบอลต้องออกใช่ใช่ครับเรียบร้อยจุดประสงค์ในการออกแบบของมันเนี่ยเพื่อคุมอุณหภูมิที่เซ็นเซอร์นะครับไอ้รถเวลารถหัวฉีดเนี่ยมันจะมีการคำสั่งการฉีดน้ำมันเยอะน้อยเนี่ยก็จะเอาอุณหภูมิเนี่ยมาควบคุมด้วยแล้วก็อุณหภูมิสตาร์ทรถตอนเช้าถ้าอุณหภูมิเย็นก็เท่ากับว่าเทอร์โมสแตทก็ยังไม่เปิดใช่ไหมครับก็มันก็จะคำสั่งของอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะสั่งที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิไปสั่งให้กล่องว่าตอนนี้เครื่องเย็นนะคุณต้องจ่ายน้ำมันหนานะตอนเช้าเพื่อให้รถสตาร์ทติดง่ายครับพออุณหภูมิยังไม่ถึงแต่รถมันเคลื่อนตัวมาได้แล้วมันก็จะคุมให้อุณหภูมิขึ้นไปถึงในจุดที่มันเหมาะสมเพื่อให้รถมันวิ่งได้เต็มที่มากด้วยความรวดเร็วมากกว่าครับมันมีแค่ตรงนี้แล้วก็เวลาจอดเดินเบาพออุณหภูมิมันไหลสูงปุ๊บวาล์วน้ำก็จะเปิดพอเปิดปุ๊บพอมันเย็นมันก็จะกลับมาปิดอีกเหมือนเดิมเพื่อให้อุณหภูมิเครื่องยนต์มันอยู่เท่าเดิมตลอดเวลาแต่อันนี้คือเราไม่ได้ใช้แล้วใช่ครับเพราะรถเราซิ่งแล้วโอเคตามนั้นและตอนนี้ครับหลังจากที่ใช้เวลาในการประกอบกันมานานนะครับตามที่เพื่อนๆได้เห็นในภาพเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเสร็จทันที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าลีนะครับผมโอ้วันนี้แบบว่าเราว่าทำกันเต็มที่จริงๆนะใช่ครับตลอดเวลาทำตลอดนะครับตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายๆถึงตอนนี้ตอนค่ำแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจมากบอกกันอีกครั้งนะครับว่าสเต็ปอันนี้ก็คือช่างรีทำให้คือเป็นลูก60ชัก3ครับผมแล้วก็มีการไล่กล่องเพิ่มมันด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็มีเรื่องของเฟืองท้ายเกี่ยวกันไปตามเรื่องตามราวใช่ถามนิดนึงช่างรีตอนนี้เนี่ยเท่าที่ได้ลองกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็หลังจากที่ประกอบเสร็จเมื่อกี้แล้วก็เอาไปทดสอบบนถนนนะผมก็อัตราเร่งดีอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดเลยครับแล้วคันนี้ก็น่าจะความเร็วเท่าสปีดนี้ได้150บวกแน่นอนนั่งขี่นี่มี140แน่นอนครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเมื่อกี้ได้ก่อนที่จะติดตั้งกล่องวายสายอะไรแบบเนี้ยคือเราก็
ได้กังวลว่ามันจะมีปัญหาอะไรแต่คือทั้งนั้นแล้วลองไปแล้วไม่มีปัญหาครับไม่มีเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยระบบต่างๆใช้งานได้ปกติปกติครับครับผมก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆฟังเสียงนิดนึงก่อนแล้วกันว่าที่บอกว่าทำมาปั๊บจังลี่บอกว่าไม่จำเป็นต้องรันอินเพราะว่าเขาทำในเรื่องของเคลียร์แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยทีเดียวติดนะฮะแล้วก็เสียงก็เดินเบาแบบว่านุ่มๆยังเป็นแบบปึ่งรถหมกอยู่ครับก็เดินปกตินะครับซึ่งถือว่ามันใช้สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยได้เลยครับแล้วจะดีด้วยครับเพราะว่า1อัตราเร่งขี่ช้าเงียบพอเร่งแรงปุ๊บคือคำรามมาเลยตอบสนองมือตลอดก็ตามนั้นแหละนะครับก็ต้องเชื่อช่างนะครับเพราะว่าช่างดีจริงๆแล้วก็คลุกคลีกับตัวของ Honda PCX มานานแต่ว่าเพียงแต่ว่าวันนี้มาจับตัว All New PCX ดูบ้างเป็นยังไงบ้างครับผมนะครับและสำหรับคนที่อยากจะทำรถกับช่างดีตอนนี้ยังรับอยู่ไหมครับรับครับผมยังปกติเหมือนเดิมติดต่อได้ทางไหนบ้างติดต่อก็มีทางเพจร้านรีเอ็นจิ้นครับสอบถามขึ้นมาเบื้องต้นก่อนได้แล้วก็ Facebook ก็อินบ็อกซ์ได้เลยครับนฤชาพรมนินแล้วก็มีเบอร์โทร0866645457ครับตามนั้นเลยครับผมก็ถือว่ายังคงรับทําอยู่ไม่ใช่ว่าขายแต่ทํานิย่านะฮะยังครับยังครับอันนั้นยังเป็นรออีกสักพักนึงครับอันนี้กําลังตัดเตรียมให้เข้าที่อยู่ตอนนี้หน้าร้านก็ยังเหมือนเดิมครับรถแต่จะรับน้อยลงแล้วก็เพื่อจัดระเบียบให้เป็นคิวแล้วก็ลูกค้าจะได้รับรถได้รวดเร็วมากขึ้นเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามาเยอะๆที่จอดไม่พอใช่ครับที่จอดจะไม่พอแล้วแล้วก็ทำไม่ทันแล้วถูกต้องครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณช่างลี่มากเลยที่อุตส่าห์ประดิษฐ์ประดอยปั้นให้แบบว่าเสร็จภายใน1วันได้ที่ต้องการครับผมขอบคุณช่างลี่มากครับครับผมยินดีครับอ่ะวันนี้ครับเวลาของผมหมดแล้วนะครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมวันนี้ผมกับช่างลี่ลาไปก่อนสวัสดีครับครับผม